วัสดีครับพบกับผมนิคมวันทัวร์นะครับวันนี้ได้รับคลิปจากทางญาติพี่น้องนะครับทางท่าเกษมนะครับเมืองสระแก้วนะครับได้ส่งคลิปมาให้นะครับคือผมแล้วก็เฟื่องไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเลยนะครับตั้งแต่1ปีกว่าแล้วนะครับก็เห็นลุงที่บ้านใหม่ไทยพัฒนานะครับก็เริ่มเลี้ยงกบนะครับก็มีความสนใจส่งคลิปมาให้ดูก็อยากนําเสนอท่านผู้ชมนะครับคือจากที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยก็ศึกษาเรียนรู้ครับจากบ้านใหม่ไทยพัฒนาซึ่งส่งมาให้เราดูนะครับก็เลยถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยผมก็เลยได้รับคลิปจากทางลุงย่องนะครับคือไม่ได้กลับไปเยี่ยมที่สระแก้วเลยปีกว่าๆนี่ก็เห็นพัฒนาการของการเลี้ยงกบนะครับ20วันเห็นผลขนาดนี้เราจะเห็นการเลี้ยงแบบ3แบบนะครับแบบไหนมันโตเร็วกว่ากันมีบ่อพลาสติกบ่อซีเมนต์แล้วก็เลี้ยงในขวดนะครับซื้อมาเนี่ยต้นทุนเนี่ยประมาณตัวละ60ตังค์นะครับตัวเท่านิ้วมือตอนที่เลี้ยงเริ่มแรกเลยแล้วก็ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ตัวละ3บาทนะครับถือว่าเลี้ยงโตภายใน20วันขนาดนี้เพียงนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปด้วยกันนะครับเป็นคลิปจากทางบ้านเองนะครับซึ่งทำงานกันทางออนไลน์นะครับวันนี้ก็หากภาพไม่ชัดเจนยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับไปชมบอกผมด้วยกันครับนี่ก็เป็นบ่อเลี้ยงกบนะครับมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับแล้วผมก็ลองมาเลี้ยงดูนะครับข้างๆผมก็ทำเป็นปลูกเป็นต้นไม้เป็นป่าหญ้านะครับมีหญ้ามีผักบุ้งมีผักตบนะครับอยู่ในบ่อมีเป็นป่าเป็นอะไรครับไว้ลากบขึ้นมาจะได้หาที่หลบแดดหลบอะไรได้นะครับก็มีถาดรองน้ำนะครับไว้กบบางตัวที่ไม่ลงน้ำก็ผมจะให้กินข้างบนนะครับกินในถาดรองนะครับเนี่ยครับผมจะวางไว้กรอบๆบ่อครับบ่อนี้ผมก็ขุดกว้างประมาณยาว2เมตรนะครับกว้างประมาณเมตรครึ่งนะครับแต่เวนบ่อนี้มัน4เมตรนะครับยาวประมาณ4เมตร50นะครับกว้าง4เมตรยาว4เมตรบ่อนะครับนี่ผมก็ลองหัดเลี้ยงนะครับเลี้ยงในกวดนะครับกำลังโตนะครับโตเหมือนกับที่อยู่ในบ่อเลยนะครับเห็นก็ว่าเลี้ยงในกวดมันเปลี่ยนน้ำง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายผมก็ลองเลี้ยงดูหลายแบบนะครับครับผมขอเสริมนิดนึงนะครับก็เลี้ยงในขวดนี่ก็จะลุงย่องก็จะเปลี่ยนน้ำทุกวันนะครับกบทั้งในบ่อนี่มี 1,000 ตัวนะครับตัวละ60ตังค์นะครับต้นทุนถ้าตัวโตกว่านี้ก็3บาทนะครับนี่ครับเปลี่ยนน้ำทุกวันในขวดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแบบไหนที่จะโตเร็วกว่ากันนะครับข้างๆผมก็เศษกระเบื้องนะครับที่เหลือนะครับมากั้นวางไว้นะครับกั้นรอบบ่อนะครับก็เอาไว้เวลาว่างๆครับผมเลิกจากงานแล้วก็มานะครับมาเลี้ยงกบนะครับก่อนไปทำงานแล้วก็ให้อาหารนะครับคอยสังเกตน้ำในบ่อนะครับถ้ามีประมาณ3วัน4วันผมก็เปลี่ยนนะครับถ้าน้ำแล้วแต่เราจะให้อาหารเยอะน้อยนะครับถ้าอาหารเหลือเยอะน้ำเสียไวแล้วก็เปลี่ยนน้ำไวนะครับ3วันก็เปลี่ยนแล้วแต่น้ำถาดที่เล็กๆนะครับเปลี่ยนทุกวันนะครับ
ผมเลี้ยงไว้3แบบนะครับตอนนี้ในวงบ่อแล้วก็ในบ่อผ้ายางแล้วก็ในขวดนะครับผมเลี้ยงไว้3แบบครับครับทีนี้ผมก็จะพามาดูกบที่ผมเลี้ยงในบ่อปูนนะครับที่ผมแยกออกจากบ่อเลี้ยงใหญ่นะครับบ่อบ่อพลาสติกนะครับที่ผมเลี้ยงบ่อใหญ่นะครับผมก็จะเอากบตัวเล็กนะครับแยกออกมาไว้ในบ่อในวงบ่อนะครับถ้าเราไม่แยกออกมากบก็จะกลายกันตายนะครับตัวเล็กจะกินตัวใหญ่ผมจะแยกเอาตัวเล็กออกมานะครับมาไว้ที่บ่อปลอกก็ไม่แพงนะครับปลอกละ100กว่าแล้วก็ฝาก็100กว่านะครับ200กว่าบาทนะครับลงทุนปลอกส้วมนะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับเลี้ยงง่ายๆนะครับแล้วก็มาเลี้ยงอยู่ใต้ต้นไม้มีต้องเอาไว้ที่ร่มๆหน่อยนะครับใต้ร่มไม้เวลาถูกแดดตอนเช้าถูกมากนะครับถูกเยอะๆก็ไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวกบจะตายนะครับเพราะว่าวงบ่อเราเป็นบ่อปูนมันร้อนนะครับแล้วก็ไว้ใต้ร่มไม้นะครับจะเย็นสบายนะครับกบก็แยกมาไว้นี่ก็ดีนะครับไว้3บ่อนะครับเลี้ยงง่ายๆครับในบ่อปูนเราถ่ายน้ำก็ถ่ายง่ายครับถ่ายน้ำก็ถ่ายวันละครั้งนะครับถ่ายเช้าถ่ายเย็นนะครับง่ายๆนะครับในบ่อปูนเพื่อนๆสนใจคนไหนสนใจก็เลี้ยงได้นะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับเอาไว้รับประทานในครอบครัวหรือเหลือก็ขายได้นะครับเห็นกบไหมครับโอ้บ่อละ40ตัวนะครับที่ผมเอามาไว้ในบ่อแยกออกมาจากบ่อพลาสติกนะครับจากบ่อใหญ่คัดไซส์เล็กของเขานะครับตัวไหนกินเยอะก็ตัวใหญ่ตัวไหนกินน้อยก็ตัวเล็กหน่อยนะครับแล้วก็คัดตัวเล็กออกมานะครับไว้ในบ่อเล็กบ่ออนุบาลไว้นะครับแล้วเราถ่ายน้ำนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับแล้วก็โยกโยกนะครับน้ำก็จะไหลออกมานะครับน้ำก็จะไหลออกมานะครับถ่ายง่ายๆนะครับเราก็ตอนเราทำเราก็ทำรูให้น้ำออกนะครับตั้งขอบบ่อให้เอียงสักหน่อยนะครับเพราะน้ำจะไหลได้สะดวกเพื่อนคนไหนสนใจก็เลี้ยงได้นะครับกบน้ำที่เราถ่ายออกมาก็ไหลไปใส่ต้นไม้ก็งามนะครับต้นไม้ใบเขียวชะอุ่มนะครับเพราะได้รับสารอาหารจากอาหารกบด้วยนะครับเพื่อนๆสนใจคนไหนสนใจก็เชิญเลี้ยงนะครับกบครับต้นทุนไม่เยอะเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเห็นวิธีการเลี้ยงกบเริ่มทำแค่ทำในพื้นที่บ้านเล็กๆ4เมตรเองนะครับที่คอกกันแล้วก็มีทั้งบ่อซีเมนต์3บ่ออาจารย์ที่ลุงศึกษามาก็บอกว่าประมาณ 4-6 เดือนกบจะโตเต็มที่เวลาขายก็จะได้น้ำหนักนะครับที่สระแก้วเนี่ยก็ขายกันกิโลละ100นะครับผมแต่นี่ก็คือเลี้ยงไว้กินอาจจะถ้าเหลือก็อาจจะแบ่งขายในหมู่บ้านได้นะครับนี่คืออาชีพเสริมนะครับช่วงว่างๆแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เลี้ยงกบไปด้วยนี่ก็ถือว่าใช้เวลาว่างให้เกิดผลิตผลทางอาหารมากๆเลยครับสนใจก็ลองไปทำตามลุงย่องได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลุงย่องมากนะครับที่ส่งคลิปมาจากบ้านใหม่ไทยพัฒนาท่าเกษมเมืองสระแก้วนะครับย่องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้กลับสระแก้วผมก็จะไปนำเสนอการทำเกษตรของย่องด้วยนะครับเพราะว่ามีทั้งอ้อยมีทั้งยูคานะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับหลากหลายนะครับในการทำเกษตรของลุงย่องก็กลับมาเลี้ยงกบอีกนี่ขณะทำงานประจำนะครับนี่ขยันมากๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับที่เข้ามารับชมพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ